ซันเลโมพาสต้าวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเมนูสปาเกตตี้วิดแลมมัสมันครับและเครื่องแกงที่ใช้นอกจากจะอร่อยด้วยน้ำพริกแกงมัสมันสูตรเด็ดแล้วเรายังมีเส้นสปาเกตตี้ตราซันเลโมเป็นส่วนผสมที่สำคัญด้วยนะเมนูสปาเกตตี้วิดแลมมัสมันเริ่มจากใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่เส้นสปาเกตตี้ตราซันเรโมใช้เวลาต้ม10นาทีก็จะได้เส้นแบบอาเดนเต้ใส่พริกแกงมัสมั่นลงในภาชนะกะทิคนให้เข้ากันใส่เนื้อแกะคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้30นาทีจากนั้นนำมาจี่จนขึ้นสีทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นผัดจนมีกลิ่นหอมค่อยๆเติมกะทิผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่เส้นสปาเกตตี้ตราซันเรโมที่เตรียมไว้ผัดต่ออีก2นาทีก็จะได้พาสต้าที่สุกแบบพอดีตักสปาเกตตี้มัสมั่นใส่ภาชนะวางเนื้อแกะที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยมันฝรั่งแกะสลักรูปดอกไม้ต้มสุกแครอทแกะสลักรูปดอกไม้ต้มสุกหอมแข่แกะสลักรูปดอกไม้ดอกป่วยกั๊กโรยหน้าด้วยถั่วลิสงล้อเปลือกคั่วสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสปาเกตตี้วิทแลมมัสมั่นจำไว้นะครับซันเลโมพาสต้าพาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อซันเลโมพาสต้าครบ2ชิ้นรับฟรีอีก1ชิ้นตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2564หาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ